สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มีเพื่อนขอให้เล่นยีน่าพลังแฝงเขียวพลังแฝงผีเสื้อนะครับแล้วก็วันนี้เราชนเลงกับอเลนะครับซึ่งเป็นตัวแพ้ทางมีเพื่อนขอให้มาแบบว่ารับมือกับตัวที่แพ้ทางหน่อยครับประมาณนี้นะครับอย่างเช่นมูลาดถ้าที่ผมจำได้นะประมาณนี้ฮะเราเป็นตัวแพ้ทางเจ้าหนี้อยู่แล้วนะครับก็อย่างแรกเลยต้องรู้ฮีโร่ว่าตัวเราทำอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นตัวนี้เราแดชไปเราแดชกลับได้ซึ่งสามารถต่อฮีโร่ได้นะครับรอแต่ว่าถ้าเข้าไปก็น่าจะไม่ดีผมคิดว่าถอยก่อนดีกว่าเราเคลียร์เลนตามปกติไปเลยครับเคลียร์เลนไปขึ้นรองเท้ามาก็พลังแฝงเขียวแป๊บนึงนะทำไมเขาหว่าละหว่าแล้วทำไมแบบยืนแช่แปลกๆเสียพริกเว้ยมาผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับพลังแฝงสีเขียวนี้เพื่อนๆสามารถเอามาในตาที่อยากเล่นแทงให้เพื่อนนิดนึงเป็นไฟเตอร์สายแทงนะครับปกติเราจะเล่นเป็นสายเคิร์ฟอัปเดตซึ่งเข้าชุดเดียวตายล้วงตายล้วงตายนะครับเราจะเล่นเป็นสายยืนแทงให้เพื่อนบ้างรับเลนตัวที่แบบตัวแพ้ทางบ้างนะครับเราเจอเลยเราไม่ไหวอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยพลังแฝงสีเขียวแล้วก็มันดีตรงที่ระเบิดแล้วเป็นสโลว์ด้วยนะครับพลังแฝงผีเสื้อหมดโหแต่ว่าด้วยโดนกดดันตั้งแต่ตรงนั้นนะครับผมก็ยังไม่เลเวล4ครับเสียดายอยู่เมื่อกี้ลีนาใช้ไปหมดแล้วด้วยตรงนี้ก็กลับเลนครับการเงินไม่ค่อยดีนะตอนนี้เรากำหาตังก่อนดีกว่าครับเหมือนจะเดินมาแปลกๆนี่อย่าไปเวล4เลยมาเลยครับรองเท้าเกาะไว้ดีกว่าหรือเพื่อนไม่ถนัดรองเท้ากันซีซีก็ได้นะครับแต่จะโดนอาเลนสับแรงหน่อยพวกกายภาพนี่แรงหน่อยนะครับมาเพื่อนตีให้ก่อนครับตอนนั้นผมไม่มั่นใจว่าอาเลนอยู่พุ่งนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็โผล่แล้วเล่นในสไตล์ตัวแพ้ทางเนาะก็เวลาเห็นอะไรเขาไปทำอะไรอย่างเงี้ยเรารีบเคลียร์เรากลัวเขามากเรารีบเคลียร์นะแล้วก็ตรงนี้สำคัญนะนี่คือการเงินจะดีดเพราะตรงนี้เลยเอ็กซ์คีด้วยนะป่ะบอกคิดโน้ตเลยครับอันนี้จะเป็นสายแบบแท้งๆหน่อยผมจะขึ้นเดี๋ยวดูก่อนว่าดาเมจผมจะออกกี่ชิ้นนะเคลียร์เคลียร์นี่ไปเท่าที่เคยเล่นยีน่ามาสกิล2ตอนที่ลำผมคิดว่ามันการดาเมจได้อีกนิดนึงนะเท่าที่มันเล่นมานะรู้สึกว่าดาเมจมันเบาลงถ้าเราลำสกิล2นะครับประมาณนี้ตอดไปเรื่อยตอดไปเรื่อยตอดไปเรื่อยๆนะครับขยันมาจริงๆชอบอ่ะดิเล่นบอลน่ะนี่เราระบาดนิดนึงนะทั้งแพ้ทางด้วยทั้งเมจขึ้นมาแก๊งเราบ่อยด้วยนะครับโอ้ยตันนี่ครับผักนี่ครับแข็งจัดแล้วเราสวนด้วยโอ๊บจังหวะเมมเกือบไปแล้วเหมือนกันครับประมาณนี้โอ๊บก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่พวกพลังแฝงย่อยๆอ่ะเพื่อนๆสีฟ้าจะเอาการสลิงเกอร์มาก็ได้จะเอารีคัฟเวอรี่พัสมาด้วยก็ได้นะครับแต่ก็ลองดูว่าเราถนัดแบบไหนนะครับอยากได้ในเชิงที่แบบส่วนเขาได้ก็เอาโอ๊บมาประมาณนั้นฮะอยากได้คิวอยากได้ความแรงก็บวกกับรีคัฟเวอรี่การสลิงเกอร์ไปนะแล้วแต่เพื่อนๆที่จะเอามาเลยนะครับมาล็อกกิโดขึ้นได้เลยนี่พยายามดูไว้พยายามแค่ตอดๆก็พอไปเข้าได้จะเกือบตายหายแล้วอย่างนี้พลาดหมดครับฟิกเกอร์เข้ามาด้านหลังแบบนี้แต่ก็ยังส่วนได้
เลือดเขาแบบโลจัดเลยนะเพื่อนๆเราก็เกือบตายเหมือนกันดูเอาไว้ครับว่าตัวแพ้ทางมันจะแพ้แบบคือจุดว่าแพ้ไม่แพ้อยู่แล้วถ้าสู้กันตรงๆนะครับขวาต่อเลยครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นดีเมนเชอร์แล้วกันเอาไว้กันหน่อยเผื่อเราโดนล้ำแบบเมื่อกี้อีกนะครับเผื่อเราพลาดนะล้ำพลาดนะครับเอามากันนิดนึงตอดไปก่อนปึ๊บออกย้ายเขาถึงเลดเกมนะครับถ้าเลดเกมปุ๊บเราจะเล่นห้าวไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะตอดแบบนี้เขาสวนจริงนะปึ๊บเข้าแวนครับตันโอเครักษาป้อมกลางไปสวนดิตอนนี้ติดใบครับเรามีเกราะสีขาวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับฝากเพื่อนป้อมบนเลยฝากด้วยจ้าป้าอีกรอบนะครับตอนนี้เลนล่างมันพอที่จะมีคลิปอยู่เนาะแล้วก็บนเพื่อนรับให้แล้วนี่ไปเชิญมาครับเดี๋ยวเราก็จะรีบไปเลนล่างเลยแล้วกันตอนนี้7นาที8นาทีก็เดี๋ยวให้เพื่อนคุมโซนกอนเซเลเอ้ยดาร์คเลเยอร์ไปแล้วกันนะครับการเรียนผมค่อนข้างดีเลยสายล่างถ้าโตโร่อยู่แบบนี้โอ้โหแวนนั่นไงตามสูตรเสียไกลเลยครับเพื่อนติ๊กโจมตีว่ะมาแล้วเพื่อนดิบิเชอร์ไปเราแดนไปโดนกับดิบิเชอร์เลยเมื่อกี้เดี๋ยวแวนมันซอยแรงนะครับเมื่อกี้พูดจริงๆเลยผมกะเอาแบบชาร์จแล้วก็ฟิกเกอร์แต่ว่ามันไม่อยู่ในระยะแล้วนะครับแวนก็เลยตามยถากรรมไปมากันต่อที่พวกขึ้นเกาะกันไกลภาพเลยนะครับรำโอ้แต่เจอซาดิสแบบนี้มันเก่งมากเลยนะผมไม่รู้ว่าตัวมันจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะครับเห็นมีเพื่อนบอกว่าแพทหน้าจะโดนเนิร์ฟเรื่องอติอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเจ๋ยเรากันดาเมจไปก่อนด้วยอติหยาดเฮ้ยมันไม่โดนได้ยังไงโอ้ถ้าโดนก็ตายแล้วรีเช็คไอเทมกันนิดนึงครับตอนนี้ผมมีกล่องทอนละแล้วก็เอาแบบสายแทงไปเลยนะครับออกแค่ล็อกฮีโร่กับดีมิเชอร์ที่อาจจะเพิ่มดาเมจนิดนึงนะไอ้เจ้าตัวนี้มันเข้าแบบพวกตัวบางๆตายอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่หน้าออกทอยไปเลยฮะถ้าเซเทมแบบนี้ก็จะเข้าแบบเน้นนัวๆหน่อยนะเน้นแบบไร้คำได้นานหน่อยไม่ทันนะตรงนี้ก็แวบไปซะละนาคอสกันนะบิดผักดิฟิเชอร์ด้วยกันนิดนึงออกมาสวยเพื่อนสวยครับถ้าไปเคยตอนเต้ผมตายตั้งแต่น่าจะตอนที่ผมประกบดาบถ้าที่ผมจำได้เลยแบบเคยโดนบ่อยประมาณแบบแวนไอ้นั่นโป๊กใส่ผมไม่ออกกันเวทนะครับมันจะแรงมากสำหรับเรียนหน้าถ้าเราไม่ออกกันเวทคือแบบตายอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูนะขึ้น2แบบนี้นะครับจริงๆขึ้น2แบบนี้มันจะต้านทานเวทอันละ90ซึ่งถ้าขึ้นเต็มมันจะอยู่ที่200นะครับ90บวก90 180แล้วก็มันไม่ได้แพงด้วยอันนี้เป็นสูตรที่ใช้กันเยอะแล้วนะครับแต่มันจะได้ไม่ได้เรื่อง HP แค่ได้เรื่องของการเวทเท่านั้นนะเรื่องการเงินมันเยอะแล้วนะครับพวกของสูตรฟอร์ติโน่ที่ผมทำไปก็ขึ้นได้เหมือนกันนะเวทพี่ก็มาช่วยเพื่อนครับหลายทีแล้วอีอันนี้ให้เกียรติเพื่อนเขามาช่วยแสดงว่าตัวหลังต้องมีมันตันว่ะยืนห่างไปพวกไปเลยโอเคประมาณนี้ฮะพลังแฝงเขียวก็ค่อนข้างดีสำหรับเราค่อนข้างดีสำหรับตอนที่เราแพ้ทางด้วยตอนที่เราโดนลุมด้วย
ในไฟต์เองอะไรอย่างนี้ค่อนข้างดีครับถ้าดาเมจพอแล้วนะประมาณนี้นะครับก็เลือกใช้กันให้ดีหนาคอนขวาครับเขาทำเลนล่าสุดที่อยู่ที่ขวาไม่รู้ว่าดักอยู่ในพุ่มไหนครับกดถอยเลยปะแล้วก็ทำเลนกันดีกว่าครับ11นาที12นาทีเหลืออีก3นาทีกอสเลเยอร์จะเกิดแดชแดชใช้ไอ้พวกออบเจกต์อะไรให้เป็นประโยชน์นะครับมันจะได้ถึงไวขึ้นนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างงี้ชิ้นสุดท้ายอ่ะผมจะไม่ออกดาบแดงแล้วกันนะจะเป็นเกาะเกิดเลยเกาะเกิดเลยนะครับโอเคดาเมจ2ชิ้นก็พอเนาะลองกินนุ่นดาบถึงเหมือนอาเรนจะเดินมาแถวนี้ครับโอ้แต่ไม่ใช่ว่านาคอสมันมาแทนแสดงว่าอาเรนไม่น่ามานะครับถ้าดักนาคอสได้นี่เฟี้ยวเลยโอ้ฟิกเกอร์ไม่มีอีกเฟี้ยวจริงๆตามยากชิบหายก็มีฟิกเกอร์นี้ได้ละไปหาเพื่อนดีกว่าครับสมทบเร็วกว่านาคอสไอ้นี่หลายทีละไอ้นี่หลายทีละตั้งแต่ต้นเกมละแก๊งกูนี่แหละเอามาเพื่อนไม่อยากเสียฟิกเกอร์เท่าไหร่ครับโอเคอะไรเกิดไวสุดนะแต่ว่าน่าจะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวเรามีดิมิเชอร์เรามีของแบบโคตรแท้งดิมิเชอร์ด้วยนี่กดเข้าไปการคูณ2แล้วระเบิดเต็มแม่วอลไฮเพื่อนวอลไฮ1 2ไปต่อครับเข้าไปสะบัดด้วยอันตีเรียบร้อยครับประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆสำหรับพลังแฝงเขียวของยีน่าเนาะก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็เลือกใช้กันให้ดีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม